สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการ Class A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นชั่วโมงของการจัดการการท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่อง Try of Traveler ค่ะหรือว่าประเภทของนักท่องเที่ยวบางคนนะคะเห็นชอบไปเที่ยวแบบเช้าปลายเย็นกลับหรือว่าไปเที่ยวแบบค้างคืนนานๆไกลๆแบบนี้จัดเป็นกี่ประเภทคะอาจารย์ดาวคะช่วยอธิบายทีเถอะค่ะ Class A กับอาจารย์ดาวจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในวิชาการจัดการการท่องเที่ยวในหัวข้อที่ชื่อว่า Type of Travelers สำหรับประเภทของนักท่องเที่ยวนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือ Tourist กับ Excursionist Tourist ก็คือนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆมากกว่า24ชั่วโมงหรือ1วันนั่นก็คือต้องมีการค้างคืนที่โรงแรมหรือรีสอร์ทนั่นเองส่วนอย่างที่2ก็คือ excursionist หรือนักท่องเที่ยวที่ไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆ less than 24 hours หรือน้อยกว่า1วันนั่นเองนะไปพัทยาเช้าเย็นกลับอย่างนี้ก็เรียกว่า excursionist และนั่นก็คือลักษณะ2ประเภทใหญ่ๆของนักท่องเที่ยวค่ะโอ้โหทีนี้ก็ได้รู้แล้วนะคะว่าใครเป็นนักท่องเที่ยวประเภทไหนนะคะส่วนมะตอยนะคะจัดอยู่ในประเภททัวริสต์ค่ะไปเที่ยวไม่ค้างคืนนะคะเหมือนมาไม่ถึงค่ะยังไงต้องขอขอบคุณอาจารย์ดาวมากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์วันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในคลาสเอค่ะ สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ